ดีค่ะวันนี้พลอยก็อยู่ที่ ECU Shop ค่ะอยากรู้ใช่ไหมคะว่า ECU Shop คืออะไรตามพลอยเข้ามาดูกันเลยค่ะตอนนี้คือเห็นรถแข่งหรือรถแต่งอะประมาณนี้เต็มไปหมดเลยอะมันต้องเกี่ยวอะไรกับรถประมาณพวกนี้แน่ๆเลยค่ะอยากรู้แล้วว่ามันเกี่ยวกันยังไงแล้วเราเดินดูรถตรงนี้ก่อนดีกว่าแต่ว่าวันนี้นะคะเรานัดกับพี่เจ้าของ ECU Shop ไว้ค่ะเดี๋ยวเราไปเจอเขากันเลยดีกว่าน่าจะอยู่ข้างในก็อยู่กับพี่อาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อาแนะนำตัวกล้องหน่อยสวัสดีครับผมอา ECU Shop ครับผมค่ะพลอยนะคะครับน้องพลอยก็คือพลอยเนี่ยตั้งแต่เดินมาเห็นมี Toyota หลายคันเลยครับทำไมอะคะทำไมถึงแบบมี Toyota เยอะหรือว่าร่วมอะไรกับ Toyota อยู่คือตอนนี้เรามีโปรเจกต์พิเศษกับทางบริษัท Toyota นะครับก็คือเป็นรถรุ่นพิเศษที่มีผลิตภัณฑ์ของ ECU Shop เนี่ยติดตั้งเข้าไปคือติดตั้งแต่โชว์รูมออกไปเลยใช่ครับไม่ต้องมาซื้อแยกใช่ครับก็ประมาณสักปลายปีก็จะได้เห็นกันครับผมแสดงว่ารถ Toyota ต้องแรงมากๆก็เรียกว่าปรับเปลี่ยนสัมปทานะให้ดีขึ้นนะครับเพื่อให้ก้าวข้ามทุกขีดจำกัดของการขับขี่ครับผมจริงๆผมอยากรู้มากเลยว่าไอ้กล่องเนี่ยมันใส่ตรงไหนอะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันว่าติดตั้งยังไงหน้าตาเป็นยังไงกล่องว่าเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะครับผมค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในห้องทำงานของพี่อ้ากันแล้วแต่ว่าพอเห็นแบบแบบิกเต็มเลยอ่ะคือพี่ชอบเหรอคะใช่ครับก็เริ่มเก็บมาสักพักหนึ่งโอ้โหอยากได้สักตัวคือทำไมมีของสะสมเยอะขนาดนี้อะคะมีทั้งรถทั้งตุ๊กตาอะไรเต็มหมดเลยหุ่นยนต์เด็กๆชอบของเล่นมากชอบอยากได้แต่ว่าด้วยความที่เหมือนกับบางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถที่จะซื้อได้นะวันนั้นวันนี้เราก็ค่อยๆเก็บสะสมไปแต่ว่าเก็บกดตอนเด็กๆไม่ได้ซื้อเก็บกดมากก็เลยมาซื้อตอนโตใช่แล้วก็พอเราทำงานเครียดใช่ไหมมันไม่ต้องใช้เวลาเยอะเราอยู่กับเขาได้ที่ดูแค่นี้ก็คือผ่อนคลายแล้วโอเคเลยใช่จริงหรอช่วยได้มากโอ้อย่างพลอยไม่มีของสะสมอะไรเลยเดี๋ยวต้องลองดูต้องลองครับได้ข่าวว่าพี่เคยออกรายการอะไรคะอายุน้อยร้อยล้านนานมาแล้วพอสมควรครับอาโทษนะคะตอนนี้พี่อายุเท่าไหร่แล้ว40 40หรอ40แล้ว40แล้วน่าเด็กจังเลยอ่ะป้าสาธุหนูอายุน้อย100โลค่ะโอเคอันเนี้ยถ้าหายไปพี่เขาก็ไม่รู้เพราะตัวมันเล็กพี่เอาเป้าคนละตัวมี3ตัวเนี่ยเอาเป้าคนละตัวเนาะแล้วเป้าหมายอนาคตของ ECU Shop คืออะไรคะอันดับแรกคือทำให้ดีที่สุดก็คือว่าเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกพึงพอใจที่สุดเพราะว่ามันเหมือนกับเราได้รับเกียรติจากลูกค้านะครับในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยแล้วก็ในระยะยาวเราก็อยากที่จะให้ผลิตภัณฑ์ของคนไทยเนี่ยส่งออกไปให้ได้มากที่สุดอย่างล่าสุดก็จะมีคุยกับประเทศญี่ปุ่นเอาไว้ก็จะเป็นเริ่มประมาณสักปี2020นะครับก็จะเริ่มสตาร์ทที่ประเทศญี่ปุ่นนี่คือเขาเป็นเจ้าแรกของไทยหรือเปล่าคะถ้าเป็นคนไทยเนี่ยก็คือเราเป็นเจ้าแรกที่เป็นคนไทยแล้วก็ต้องบอกว่าเรามีส่วนอยู่ประมาณสัก 80-85% อยากเห็นแล้วค่ะว่ากล่องเป็นยังไงไปเดี๋ยวตามไปดูกันครับผมเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ของ ECU Shop กันบ้างค่ะว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็คือ2ตัวนี้เอาตัวนี้ก่อนละกันนะคะ Ultra Boost คือยังไงเอ่ย Ultra Boost ก็จะเป็นกล่องที่มีไว้ควบคุมนะครับการจ่ายน้ำมันของเครื่องยนต์แล้วก็ระบบแรงดัน Common Rail ของเครื่องยนต์ดีเซลทำให้ประหยัดน้ำมันประหยัดได้ด้วยแล้วก็ ในขณะเดียวกันเนี่ยมันจะมีแรงม้าและแรงบิดที่มากขึ้นทำให้เร่งแซงปลอดภัยขึ้นครับผมและอันนี้นะคะทำไมมันเล็กกว่าอันนี้มากๆเลยอันนี้มันคือ Boost Speed Next นะครับก็คือหน้าที่ของเขาก็คือว่าช่วยให้รถมีอัตราการเร่ง
ที่ดีขึ้นแล้วก็เหมือนกับทะยานขึ้นนะครับแล้วก็ทั้ง2ตัวนี้มันสามารถที่จะสั่งงานผ่านโมบายแอปพลิเคชันแล้วเห็นอีกเยอะแยะเลยข้างหลังนี้คืออะไรบ้างคะก็ไฮไลท์ก็จะอยู่ที่คู่นี้ครับคู่คิวทัชกับจูเนียร์ทัชนะครับก็เป็นสินค้าที่เราส่งออกไปประเทศออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เยอะมากนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัวมอนสเตอร์เกจนะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือที่เอาไว้ใช้ตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องยนต์ตัวนี้จะคอยฟ้องจะคอยบอกเราว่าตอนนี้รถเราเหมือนกับปวดหัวตัวร้อนอ่ะอย่างภาษาที่ลูกค้าที่เราใช้คือเหมือนกับมีหมอติดเอาไว้ก็คือพกเอาไว้อันนี้ผู้หญิงควรมีใช่อันนี้เพราะว่าที่เราไม่รู้ว่าแบบรถเราเป็นยังไงอีกอันนึงก็จะเป็นกล่อง Bonzer Max นะครับกล่องสีทองก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นกล่องที่มีอายุเยอะที่สุดของเราแล้วยังปัจจุบันก็ยังขายได้ดีอยู่คอยเริ่มอยากเห็นวิธีการติดตั้งละค่ะว่าจะแบบติดตรงไหนของรถเป็นยังไงเดี๋ยวพี่อ้าพาพลอยไปดูหน่อยได้ไหมคะได้ครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูว่าติดตั้งง่ายขนาดไหนแล้วก็การปรับจูนเนี่ยง่ายแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมไปดูกันเลยค่ะงั้นเรามาดูวิธีการติดตั้งนะครับว่ามันจะติดตั้งง่ายขนาดไหนนะครับผมค่ะตอนนี้เราติดตั้งเองไม่ได้ต้องมาให้ติดตั้งให้ใช่ไหมก็ถ้าจะให้ดีถ้าจะให้ดีให้ทางเขาเรียกว่าคนติดตั้งที่มีความชำนาญครับผมแล้วช่างที่นี่เขาแบบเขาติดตั้งมานานยังอะคะช่างที่นี่ครับทุกคนเลยอะอย่างคนนี้วินัยก็อยู่กับเรามาประมาณสัก 5-6 ปีแล้วแล้วก็กว่าจะมาเป็นคนติดตั้งแล้วก็จูนเนี่ยก็ต้องเทรนมาประมาณสักปีครึ่งจนรู้สึกว่าเขาชำนาญแล้วเขารู้ทุกแง่มุมของเครื่องยนต์เฮ้ยเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วทำไมเร็วจังอ่ะคือทุกอย่างมันเป็นเขาเรียกว่าปลั๊กอินนะครับก็คือว่าเป็นแค่เสียบปลั๊กปุ๊บปุ๊บปุ๊บเท่านี้เองเรียบร้อยแล้วอ๋อแต่คือสายก็แบบเชื่อมมาจากข้างในใช่ครับนี่นะคะเราก็จะถึงวิธีตอนที่จะจูนแล้วคือก็เสียบเข้าคอมแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องจูนก่อนครับก็วิธีการจูนนะครับก็คือว่าสินค้าเราเนี่ยมันเป็นการจูนแบบเรียลไทม์การจูนแบบเรียลไทม์ก็คือว่าอย่างตอนที่ลูกค้าขับรถไปเนี่ยครับเราสามารถเลือกจูนได้ตามทุกย่านรอบของเครื่องยนต์ที่ลูกค้าใช้มันจะเหมาะสมกับรถคันนั้นๆโดยที่หนึ่งคือไม่ต้องเค้นเครื่องยนต์ไม่มีควันดำแล้วก็ได้ประสิทธิภาพสูงสุดครับผมแสดงว่าก็คือรถคันไหนก็จะเป็นแบบเฉพาะของคันนั้นไปเลยแล้วก็เป็นความต้องการของลูกค้าด้วยใช่ครับโอ้โหแล้วก็รวดเร็วง่ายมากๆแต่ว่าอีกถามอีกคำถามนึงค่ะพวกกล่องอะไรอย่างเงี้ยราคาสูงไหมเอ่ยก็อย่างตัว Ultra Boost นะครับพร้อมชุด Harness ตรงรุ่นนะครับก็คือ 13,400 บาทครับผมใช้ได้แบบนานก็ตัวกล่องรับประกัน3ปีแต่ว่าตัวสินค้าเนี่ยนานครับนานมากรับประกัน3ปีด้วยครับผมเห็นไหมคะว่าที่นี่นะคะเขาติดตั้งง่ายแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะคะก็ใครอยากติดตั้งนะคะก็ไป ECU Shop ที่นี่หรือว่าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะคะตอนนี้ก็ปล่อยให้พี่เขาจูนไปก่อนพอขอไปจูนสมองตัวเองตอนนี้เริ่มมึนๆแล้วค่ะเมื่อกี้ไปแข่งขับรถมาไงมึนหัวเลยวันนี้นะคะเราก็ต้องขอบคุณพี่อ้ามากนะคะที่ทำให้เรารู้จักกับ ECU Shop มากยิ่งขึ้นค่ะนี่เลยนะคะ ECU Shop เพิ่มสมรรถนะให้รถที่คุณรักพร้อมความประหยัดน้ำมันไร้ควันดำด้วยค่ะแต่ว่ายังไม่จบแค่นี้ค่ะทางหน้านะคะพลอยจะลองไปทั้งนั่งแล้วก็ขับรถที่ติดตั้งกล่องแล้วด้วยเนี่ยจะเป็นยังไงจะเร็วจะแรงแค่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสุดท้ายนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพจECU Official แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งในช่อง YouTube ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ที่เปลี่ยนโหมดเนี่ยมันไม่รู้สึกว่าแบบรถมันกระชากหรือว่าเป็นอะไรคือมันรู้สึกแบบธรรมดาชิวๆแต่แค่ลดแรงขึ้นใช่พอขอเป็นโชเฟอร์บ้างครับตื่นเต้นไหมคะเนี่ยขอขับรถ
ECU ชอบ